ันนี้อยู่กับโบยแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องโบยจะพาทุกคนมาดูรถไถขนาด50แรงของซูมไลออนค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น RD 504ค่ะผลิตในปี2024ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันเลยนะคะไปดูเลยรุ่น RD 504นะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบค่ะ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะเป็นระบบคันเร่งไฟฟ้าค่ะชุดยกด้านหลังนะคะจะเป็นกระบอกคู่นะคะเป็นกระบอกไฮดรอลิกนะคะเพื่อยกหางวางหางนะคะสามารถยกได้1ตัน200ถึง1ตัน300เลยค่ะส่วนถังน้ำมันที่อยู่ด้านข้างนะคะเป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็เป็นถังน้ำมันโซล่าค่ะด้านหลังนะคะจะมีถังลมอยู่นะคะเป็นถังลมอเนกประสงค์ค่ะที่ทางซูมไลออนติดตั้งไว้นะคะเผื่อลูกค้านะคะยางรั่วหรือว่ายางแบนในขณะที่อยู่หน้างานนะคะสามารถใช้ได้นะคะด้านหน้าปัดนะคะเป็นอนาล็อกนะคะจะมีเกวัตรอบเครื่องต่างๆเลยค่ะจะบอกหมดเลยนะคะในหน้าจอนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้คือสวิตช์คันเร่งไฟฟ้านะคะที่ใช้มือหมุนได้นะคะมาดูฐานล้อหน้ากันค่ะฐานล้อหน้านะคะจะอยู่ที่1เมตร25เซนค่ะส่วนล้อหลังนะคะจะอยู่ที่1เมตร35เซนค่ะล้อยางด้านหน้าขนาด 8.3 ขอบ20ค่ะแล้วก็ยางด้านหลังนะคะขนาด 12.4 ขอบ28ค่ะล้อหลังนะคะยังมีเวทถ่วงน้ำหนักให้อีกตั้ง30กิโลเลยค่ะนี่เป็นเพียงสเปคคร่าวๆนะคะที่น้องโบลงให้วันนี้นะคะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจรถแท็กเตอร์ขนาด50แรงของซูมไลออนนะคะสามารถติดต่อได้ที่บริษัทช้างแท็กเตอร์สุพรรณบุรีค่ะหรือท่านใดนะคะสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0988250045เบอร์น้องโบเองค่ะ